ครับต้องขออภัยท่านผู้ชมด้วยนะครับพอดีว่าเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันนิดนึงครับพอดีเรามีการแซดเซลซุปเปอร์ดีลอันยิ่งใหญ่นะครับ คุณหมออัลเบิร์ตหรือว่าหมอปัดของเราก็เลยปัดปลั๊กหลุดเลยครับ เรียกได้ว่าแซดเซลแบบลดราคาแบบฟ้าผ่าหมอแบบใช่ครับตกใจนะครับต้องขออภัยผู้ชมทางบ้านนะครับเดี๋ยวมาต่อกันนะครับเรื่องแฟตเซลซุปเปอร์เดลนะครับเดี๋ยววิทย์ขออนุญาตแจ้งเงื่อนไขท่านผู้ชมทางบ้านก่อนนะครับก็คือ1การจำหน่ายนะครับน้ำเชื้อรวมเพศเราจะจำหน่ายที่ขั้นต่ำ100หลอดขึ้นไปนะครับแล้วก็น้ำเชื้อคัดเพศนะครับที่เป็นเพศเมีย 94% นะหมอนะก็คือ10หลอดขึ้นไปนะครับและจำหน่ายในเงื่อนไขของการจำหน่ายนะครับเราจะมีการแถมนะครับก็คือลูกค้าซื้อตัวไหนเราจะแถมตัวนั้นนะครับแล้วก็อันที่3ก็คือให้ลูกค้าต้องนำถังมารับที่บูธ CVF เองนะครับมาร่วมเล่นกิจกรรมต่างๆกับสเตชันต่างๆของพวกเราด้วยนะครับถือว่ามาทำกิจกรรมร่วมกันนะครับเอาล่ะวันนี้เดี๋ยวหมอเพชรนะครับจะมาแนะนำในส่วนของน้ำเชื้อโคที่เรามีในถังนี้หลายๆตัวเลยว่าตัวไหนที่เหมาะกับการพัฒนาสายพันธุ์แบบไหนแบบโน้มยืนแบบปรับแต่งพันธุกรรมเรื่องขาเรื่องกีบเรื่องอะไรเงี้ยครับเชิญพี่หมอเพชรครับครับผมครับก็ขอบคุณทางบีทนะครับที่ได้ช่วยอธิบายในส่วนของเงื่อนไขการสั่งซื้อนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าวันนี้นะครับน้ำเชื้อที่ทาง CPF นำมาจำหน่ายมีตัวไหนบ้างนะครับก็ในส่วนของวันนี้เองจริงๆแล้ว CPF ก็นำน้ำเชื้อในส่วนของโคนมหลากหลายพันนะครับมาจำหน่ายภายในงานก็ขออนุญาตแนะนำเป็นในส่วนของตัวหมวดแรกก่อนนะครับเป็นน้ำเชื้อนอกขาวดำคัดเพศนะครับก็มีด้วยกันทั้งหมด3ตัวนะครับครับตัวแรกนะครับชื่อเมย์ฟลาเวอร์ตัวถัดมาชื่อติโต้นะครับในส่วนนี้เองเนี่ยถ้าซื้อปลีกนะครับจะตกอยู่ 1,200 บาทแต่ถ้านำมาซื้อในงานนะครับ10หลอดขึ้นไปลดเหลือ 1,100 บาทนะครับลดเหลือ 1,100 บาทถ้าซื้อ20หลอดลดเหลือ 1,000 บาทนะครับแล้วก็ซื้อ30หลอดขึ้นไปลดให้เหลือ900บาทนะคุณผู้ชมนะจากราคา 1,200 บาทนะเหลือแค่900บาทนะถือว่าคุ้มมากเลยครับราคาแรงมากจริงๆครับแล้วได้มีโอกาสได้ลูกโคเพศเมียที่จะเกิดคือ 94% สูงถึง 94% ครับสำหรับฟาร์มไหนที่อยากขยายฟาร์มให้รวดเร็วนะครับก็แนะนำเป็นน้ำเชื้อคัดเพศนะครับครับหมอครับถัดมาก็จะเป็นในส่วนของน้ำเชื้อคัดเพศอีกตัวนึงที่เรียกได้ว่าน่าสนใจนะครับเขามีชื่อว่าวองคันเทนนะครับวองคันเทนครับราคาขายปลีกอยู่ที่ประมาณ 1,300 บาทนะครับถ้าซื้อ10หลอดลดเหลือเพียง 1,200 บาทนะครับถ้าซื้อ20หลอดก็ลดลงไปอีกนะครับเหลือ 1,100 บาทนะครับ 1,100 บาทนะครับแล้วก็ซื้อ30หลอดเหลือแค่ 1,000 บาทนะครับเรียกได้ว่าเย้เรียกได้ว่ายิ่งซื้อเยอะยิ่งลดเยอะนะครับยิ่งคุ้มนะครับยิ่งซื้อเยอะยิ่งคุ้มนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันในส่วนของสเปคพ่อพันธุ์แต่ละตัวกันนะครับในส่วนของตัวแรกนะครับวองกุนเต้นนะครับในส่วนของตัวนี้เองเนี่ยเขามีจุดเด่นหลายด้านนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันทีละส่วนนะครับอย่างตัวนี้เองเป็นพ่อพันธุ์หนุ่มนะครับประสิทธิภาพในภาพรวมสูงมากนะครับโดยได้ค่าการันตีโดยได้ค่าการันตีGFORCE นะครับสังเกตได้จากค่า TPI ของเขานะครับที่สูงมากจริงๆนะครับสูงถึง 3,041 นะครับในส่วนถัดมาในส่วนของค่าที่เกี่ยวข้องกับด้านสุขภาพนะครับหรือ Daily Wellness Profit Dollar นะครับตัวนี้ก็สูงมากเช่นเดียวกันนะครับอยู่ที่937เรียกได้ว่าถ้านำพ่อพันธุ์ตัวนี้ไปปรับปรุงพันธุ์ภายในฟาร์มครับก็จะได้ลูกวัวที่มีลักษณะที่ทนต่อโรคนะครับในส่วนถัดมาค่าการจัดการภายในฟาร์มหรือเราสังเกตได้จากค่า Herd Health Profit Dollar นะครับในส่วนนี้ก็สูงมากเช่นเดียวกันนะครับโดยอยู่ที่1080โอ้ถือว่า 1,080 ถือว่าสูงใช่ไหมถือว่าสูงมากเลยนะค่าการจัดการภายในฝูงที่สูงมากๆนะครับอีกส่วนหนึ่งที่สำคัญในส่วนของปริมาณน้ำนมตัวนี้ก็อยู่ที่877ได้ทั้งในส่วนของน้ำนมและสุขภาพโคนมที่ดีอีกส่วนหนึ่งที่สำคัญไม่แพ้กันในส่วนของความสมบูรณ์พันธุ์ซึ่งสังเกตได้จากค่า Fertility Index นะครับตัวนี้ก็บวก 0.6เรียกได้ว่าเป็นพ่อพันธุ์ที่มีความสมบูรณ์พันธุ์ที่ดีโอเคในลูกสาวใช่ไหมครับในลูกสาวในลูกสาวนะครับมาดูกันในส่วนของโครงสร้างร่างกายของเขาบ้างนะครับสำหรับตัวนี้เองสำหรับฟาร์มไหนที่อยากได้วัวที่โครงสร้างไม่ใหญ่มากและมีเต้านมที่สวยกระชับนะครับตัวนี้พ่อพันธุ์ที่ชื่อวองกันเต้นนะครับก็เรียกได้ว่าตอบโจทย์กันเลยทีเดียวครับโครงสร้างไม่ใหญ่ก็จะหมายถึงการกินที่ไม่ได้เยอะมากแต่ว่าให้ผลิตน้ำนมที่เยอะถูกไหมวะใช่กินน้อยได้นมเยอะนะครับสำหรับตัวนี้เนาะใช่ถูกไหมโอเคถัดไปนะครับผมครับ
ก็จะเป็นพ่อพันธุ์ที่ชื่อว่าตีโต้นะครับในส่วนของตีโต้เองเป็นพ่อพันธุ์ที่เด่นในเรื่องของด้านโครงสร้างสุขภาพเต้าสวยกระชับนะครับในส่วนของค่าดัชนีในภาพรวมค่า TPI นะครับก็สูงมากเช่นเดียวกันนะครับอยู่ที่ 2,740 นะครับในส่วนของค่าที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพหรือค่า Daily Wellness Profit นะครับก็อยู่ในระดับที่สูงนะครับก็คือ740เป็นพ่อพันธุ์ที่ให้ลูกสาวที่มีสุขภาพที่แข็งแรงนะครับในส่วนของค่าการจัดการระดับฝูงไม่ว่าจะเป็น productive life หรือว่าในส่วนของค่าการคลอดง่ายที่รวมเข้าไปอยู่ในค่า health profit ดอลลาร์อันนี้ก็สูงมากเช่นเดียวกันนะครั บสูงถึง865นะครับและในส่วนของลักษณะโครงสร้างเต้านมโดยดูที่ดัชนีโครงสร้างเต้านมในภาพรวม อยู่ที่ 1.62 เรียกได้ว่าเป็นพ่อพันธุ์ที่เด่นในเรื่องของการนำไปปรับโครงสร้างเดี๋ยวเรามาดูลักษณะโครงสร้างของเขานะครับตัวนี้ราคาลดเหลือแค่900บาทเองนะครับถ้าซื้อเยอะครับถ้าซื้อเยอะ30หลอดขึ้นไปลดเหลือ900นะครับคุณผู้ชมครับไม่ได้แล้วต้องซื้อแล้วตัวนี้ในลักษณะโครงสร้างของตีโต้นะครับจะสังเกตเห็นได้ว่าลักษณะเต้านมเนี่ยมีความกระชับนะครับฐานเต้ากว้างและสูงนะครับสำหรับฟาร์มไหนที่อยากได้พ่อพันธุ์คัดเพศที่ไปปรับปรุงพันธุ์ในเรื่องโครงสร้างตีโต้ถือว่าตอบโจทย์นะครับฐานเต้ากว้างนี่คือตอบโจทย์ในเรื่องของการความสามารถในการผลิตน้ำนมถ้าพูดเข้าใจง่ายคือพื้นที่เก็บน้ำนมก็เยอะถูกต้องครับนะครับสำหรับตัวนี้เนาะพี่หมอเนาะใช่ครับตัวถัดไปนะครับตัวต่อไปตัวสุดท้ายของในส่วนของน้ำเชื้อหมวดคัดเพศเมียนะครับก็จะมีชื่อว่าเมย์ฟลาเวอร์นะครับในส่วนของเมย์ฟลาเวอร์เองได้ค่าการันตีในส่วนของโพเจนี่โพเวนหมายถึงว่าเป็นพ่อพันธุ์ที่มีการนิยมใช้นะครับเพราะว่ามีลูกที่มีผลพิสูจน์ในเรื่องของด้านผลผลิตเนี่ยค่อนข้างเยอะครับดูได้จากค่าดอเตอร์และเฮิร์ทนะครับในส่วนของตัวนี้เองเนี่ยมีการเก็บข้อมูลมาแล้วมากถึง 35,872 ตัวจาก 5,000 ฝูงถือว่าเยอะมากเลยนะครับคือเรียกได้ว่า 5,000 ฝูงเก็บข้อมูลของลูกประมาณ 35,000 ค่าความน่าเชื่อถือของข้อมูลเนี่ยสูงมากนะครับครับและตัวนี้จุดเด่นอีกเรื่องนึงก็คือในส่วนของปริมาณน้ำนมครับหมอมีค่าที่ค่อนข้างสูงมากนะครับสำหรับฟาร์มไหนที่อยากได้พ่อพันธุ์คัดเพศเมียที่นำไปปรับในเรื่องของปริมาณน้ำนมตัวนี้เรียกได้ว่าตอบโจทย์ครับเพราะว่าเพิ่มปริมาณน้ำนมในส่วนของ PTA Milk เนี่ยอยู่ที่ 2,058 แล้วตัวลูกสาวเขาเองก็ผสมติดดีใช่ไหมใช่ครับดูได้จากค่า Fertility Index ที่เป็นค่าบวกนะครับบวกถึง 0.1 แล้วตัวนี้ราคาน้ำเชื้อเพียง900บาทเองครับคุณผู้ชมครับคือการได้สายพันธุ์พันธุกรรมดีๆแบบนี้นะกับการจ่ายเงินแค่900บาทนี่ผมมองว่าคุ้มมากใช่ครับแล้วก็เป็นน้ำเชื้อคัดเพศนะครับซึ่งเป็นโอกาสยากมากที่จะซื้อน้ำเชื้อคัดเพศในราคาต่ำกว่าหลอดละ 1,000 บาทนะครับ 1,000 บาทนะครับคือเราคัดเพศเมียออกไปหมดแล้วไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับไม่ใช่คัดเพศผู้ออกไปครับเหลือแต่เพศเมียซึ่งจะได้ลูกเพศเมียซึ่งจะได้ลูกเพศเมียมากกว่า 94% มากกว่า 94% นะครับผมใช่ครับสำหรับฟาร์มไหนที่อยากขยายฝูงให้รวดเร็วนะครับเรียกได้ว่าน้ำเชื้อคัดเพศเมียเนี่ยตอบโจทย์ครับและเราจะแนะนำการใช้น้ำเชื้อเพศคัดเพศเหล่านี้กับกลุ่มวัวที่ผสมติดง่ายอย่างเช่นวัวกลุ่มวัวสาวครับวัวสาวนะครับวัวสาววัวสาวแหละถ้าได้แบบถ้าจ่าย900แล้วได้ลูกวัวที่เป็นโปรตัวเมียในปีต่อไปนี่คือคุ้มเลยใช่ครับพี่หมอครับขายลกก็ได้ทุนคืนแล้วครับ900ตอนนี้น้องวัวมีเป็นราคานะครับตัวต่อไปครับหมอครับในหมวดถัดไปครับถัดไปจะเป็นหมวดรวมถัดมาจะเป็นหมวดขาวดำพรีเมียมน้ำเชื้อขาวดำพรีเมียมคละเพศนะครับคำว่าคละเพศก็คือมีโอกาสที่จะเกิดตัวทั้งตัวผู้และตัวเมียได้ครับ50-50นะครับตัวแรกเลยครับหมอครับหมอเพศครับก็ตัวแรกในหมวดตัวแรกตัวที่เราจะมาแนะนำกันในวันนี้นะครับตัวแรกก็จะชื่อสควีสจุดเด่นของพ่อพันธุ์สควีสก็คือเป็นพ่อพันธุ์หนุ่มประสิทธิภาพในภาพรวมสูงมากนะครับสังเกตได้จากค่าการันตีตา G-Force นะครับและค่า TPI ที่สูงมากนะครับ 2,904 ครับและตัวนี้ในส่วนของดัชนีที่เกี่ยวข้องกับด้านสุขภาพนะครับอย่าง Daily Wellness Profit ดอลลาร์เนี่ยสูงมากสูงกว่า 1,000 โดยมีค่า 1,027 เรียกได้ว่าเป็นพ่อพันธุ์ที่ให้ลูกสาวที่ทนโรคพรีเมียมสมชื่อเลยครับพรีเมียมสมชื่ออีกทั้งยังมีในส่วนของปริมาณน้ำนมที่ค่อนข้างสูงนะครับดูได้จากค่า PTA Milk นะครับที่สูงถึง 1,363 นะครับถ้าฟาร์มไหนอยากนำพ่อพันธุ์ไปปรับในเรื่องของปริมาณน้ำนมตัวนี้เรียกได้ว่า
ค่อนข้างตอบโจทย์นะครับปรับนมปรับสุขภาพนะครับใช่ไหมถูกไหมปริมาณน้ำนมได้ลูกวัวที่สุขภาพดีได้ลูกวัวที่สุขภาพดีนะครับจ่ายเพียงแค่200กับอีก10บาทตลอดนะครับแล้ววันนี้ถ้าซื้อเยอะเรามีโปรโมชั่นในงานก็คือแถมยิ่งซื้อเยอะยิ่งแถมเยอะนะครับคุณผู้ชมครับพลาดไม่ได้แล้วกับการที่จะนำพันธุกรรมดีๆกลับไปใช้ที่บ้านของท่านนะครับในราคาแค่หลอดละ210บาทเองถือว่าคุ้มมากๆเลยนะครับเรามาดูกันในส่วนของโครงสร้างนะครับถ้าฟาร์มไหนที่ไม่ได้อยากได้วัวที่มีโครงสร้างใหญ่มากตัวนี้ในส่วนของตัวสควิดเองก็เป็นพ่อพันธุ์ที่นำไปปรับในส่วนของให้ลูกวัวที่มีโครงสร้างที่มีความสูงใหญ่ระดับปานกลางและมีลักษณะเต้านมที่กระชับฐานเต้ากว้างและสูงก็ไม่ใช่ว่าใหญ่เลยใช่ไหมถ้าใหญ่ก็เดี๋ยวเป็นปัญหากับฟาร์มเรื่องการผสมอีกแหละใช่ไหมเรื่องการจัดการเรื่องการแตกไซส์ในฝูงนะครับเพราะฉะนั้นเราก็เลยเลือกกลุ่มวัวเป็นพ่อพันธุ์ที่ให้ลูกแบบกลางๆโอเคครับหมอครับต่อไปตัวถัดมาที่เราจะมาแนะนำกันในวันนี้ในส่วนของน้ำเชื้อขาวดำพรีเมียมนะครับพรีเมียมมีชื่อว่าทรายมีพรีเมียมอีกแล้วครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวมาดูกันว่าทรายมีเนี่ยเขามีจุดเด่นในด้านไหนบ้างนะครับซึ่งในส่วนของทรายมีเองเนี่ยเขาได้ค่าการันตีมาถึง2ค่าค่าแรกก็คือโพเจนี่โพเว่นโพเจนี่โพเว่นหมายถึงว่าเป็นพ่อพันธุ์ที่มีความนิยมแล้วก็ให้ลูกในส่วนของการผลพิสูจน์ของลูกเนี่ยมีลูกในตลาดค่อนข้างเยอะมีลูกสาวแล้วความค่าเยอะความน่าเชื่อถือของข้อมูลสูงครับอีกทั้งในส่วนของอีกค่าหนึ่งอีกค่าการันตีหนึ่งนะครับติดดีซิสสีเขียวๆใช่ไหมครับหมอสีเขียวนะครับแมสเตติดมีลักษณะเต้านมที่ดีนะครับทนต่อโรคเต้านมอักเสบทนต่อโรคเต้านมอักเสบใช่ซึ่งโรคเต้านมอักเสบเรารู้แล้วว่าเป็นโรคที่เกษตรกรโคนมเราเนี่ยประสบกันมากที่สุดเป็นอันดับหนึ่งใช่ครับคือถ้ามีการปรับปรุงพันธุกรรมเพื่อให้ทนต่อโรคหรือว่าเพื่อให้โรคไม่เกิดในฟาร์มน้อยครับใช่ครับก็คือตัวนี้เหมาะสมเลยถูกไหมหมอใช่ครับให้มองหาสัญลักษณ์ตัวนี้ไว้นะครับนอกจากนั้นเองนะครับทั้งในส่วนของปริมาณน้ำนมตัวนี้ก็อยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะครับโดยมีค่า PTA milk อยู่ที่ 1,166 นะครับแล้วก็ได้ในเรื่องของความสมบูรณ์พันธุ์ด้วยซึ่งตัวนี้มีค่าความสมบูรณ์พันธุ์ค่อนข้างสูงมากนะครับ 1.9 ในลูกสาวใช่ไหมครับหมอแสดงว่าลูกสาวนี่ผสมติดดีถูกไหมใช่ครับทั้งทนต่อโรคแมสเตติดทั้งผสมติดดีนะครับราคาเพียงแค่210บาทเท่านั้นเองการที่จ่ายเงิน210บาทแล้วได้ผลพิสูจน์ของลูกเขาเองนะครับทั้งทนต่อโรคทั้งนมเยอะทั้งผสมติดดีนะถือว่าคุ้มมากๆนะหมอนะยิ่งซื้อเยอะเหมือนเดิมครับยิ่งลดเยอะ210บาทถ้าซื้อสัก200หลอดเนี่ยผมว่าเฉลี่ยเหลือแค่190บาทเองซื้อ100หลอดซื้อ100หลอด10หลอดแถม10หลอดแต่ถ้าซื้อ200หลอดแถมไปเลย50หลอด50หลอดถ้ารวมกันถ้ารวมกันมาเยอะๆนะครับซื้อ400หลอดเราแถมให้ไปเลยครับ150หลอดโอ้โหสุดๆเลยครับต้องมาตำแล้วฮะต้องมาตำแล้วฮะเกษตรกรวัวนมบ้านเรานะฮะมา F ได้เลยครับต้องมา F นะฮะถือถังมาเลยนะฮะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของหมวดถัดไปนะครับหมวดถัดไปเป็นน้ำเชื้อนอกเหมือนเดิมนะครับเป็นน้ำเชื้อนอกขาวดำคละเพศนะครับซึ่งจะมีราคาย่อมเยาลงมาซึ่งในวันนี้เองเราก็มีมาจำหน่ายด้วยกันทั้งหมด5ตัวนะครับเมื่อสักครู่เราแนะนำในส่วนของตัวพรีเมียมใช่ไหมหมอเดี๋ยวตอนนี้เราจะแนะนำในส่วนของตัวก็ถือว่าราคาลดหล่อนลดย่อมเยาลงมาลดย่อมเยาลงมานะครับเพื่อที่ให้เขาเรียกว่าให้เกิดการเข้าถึงได้ง่ายขึ้นนะครับโอเคตัวแรกเลยครับหมอครับตัวแรกย้อนกลับนิดนึงครับตัวแรกที่เรามาจำหน่ายนะครับจะมีราคา170บาทนะครับตัวแรกชื่อคอร์เนลนะครับคอร์เนลตัวถัดมาชื่อมูซ่านะครับมูซ่าออนเนสลี่เบเนลี่และลามไลท์พีในกลุ่มนี้นะครับซื้อ100หลอดเราแถม20หลอดซื้อ200แถมไปอีก50หลอดซื้อ400แถมไปอีก150นะครับคุณผู้ชมครับเรียกว่าได้ว่าคุ้มมากกับราคาแค่หลอดละ170บาทนะคุณผู้ชมนะเดี๋ยวให้หมอเพชรอธิบายรายละเอียดแต่ละตัวครับถัดไปในส่วนของอันนี้เป็นอีกหมวดหนึ่งก็จะเป็นน้ำเชื้อในหมวดราคา180บาทก็จะมีด้วยกันทั้งหมด4ตัวนะครับและเป็นตัวที่นำเข้ามาใหม่ถึง3ตัวกันเลยทีเดียวนะครับตัวแรกมีชื่อว่าเตติสนะครับตัวถัดมามีชื่อว่าเลฟเวเลชั่นนะครับคิงเบิร์ดและตัวสุดท้ายมีชื่อว่า
ติโต้ติโต้ซึ่งติโต้เรามีให้เลือกทางน้ำเชื้อคละเพศแล้วก็น้ำเชื้อคัดเพศคุณชื่อนะครับติโต้นี่คือเป็นน้ำเชื้อคัดเพศคัดเพศเมีย 94% ที่เรานำเสนอไปเมื่อช่วงต้นถูกไหมครับและก็มีทั้งถ้าใครที่รู้สึกว่าสนใจพันธุกรรมของติโต้แต่ว่าอยากเอาไปลุ้นว่าผู้50ก็ได้เมีย50ก็ได้นะครับเรามีทางเลือกให้สำหรับท่านเกษตรกรผู้เลี้ยงวัวนมหรือว่าหมอผสมเทียมเองนะครับเรามีน้ำเชื้อรวมเพศมาให้ในราคาแค่180 บาทเองถูกไหมถัดไปครับนอกจากขาวดำสำหรับท่านหรือฟาร์มไหนที่ต้องการวัวขาวแดงหรือว่าชื่นชอบวัวที่มีในส่วนขององค์ประกอบน้ำนมที่ค่อนข้างดีแล้วก็มีมาตอบโจทย์ให้กับเกษตรกรด้วยนะครับในส่วนของพ่อพันธุ์ขาวแดงในวันนี้ที่เรานำมาจำหน่ายเนี่ยมีประกอบไปด้วยพ่อพันธุ์ที่ชื่อว่า Leaf Red โดยมาจำหน่ายในงานที่ราคา220 บาทนะครับแต่ถ้าซื้อ100 หลอดขึ้นไปแถมไปเลย20หลอดซื้อ200แถม50หลอดนะครับแล้วซื้อ400แถมไปเลย100กับอีก50หลอดเรียกได้ว่าซื้อเยอะแถมเยอะนะครับสำหรับท่านที่บางคนเขาบอกว่าครับอย่างผมเข้าฟาร์มเขาบอกว่าบิ๊ดพี่อยากได้วัวสีแดงเพื่อให้มองไปแล้วมันแตกต่างจากเพื่อนน้อยอะไรเงี้ยเป็นความชอบส่วนบุคคลนะครับอันนี้คือแต่ว่าในส่วนของผลพิสูจน์ทางพันธุกรรมนะครับเราพิสูจน์มาแล้วว่า1คือค่าปริมาณน้ำนมการผสมติดในลูกสาวค่าความเป็นโคนมที่ดีเนี่ยเราคัดมาให้เกษตรกรแล้วก็หมอผสมเทียมทุกท่านแล้วนะครับว่าดีแน่นอนในส่วนของพ่อพันธุ์ที่เป็นบาวสวิตก็มีเหมือนกันใช่ไหมครับใช่ครับบาวสวิตที่เรามานำจำหน่ายภายในงานมีชื่อว่า stand out นะครับบาวสวิตคือวัวที่ไม่ใช่สีลายถูกไหมบาวสวิตเป็นวัวสีบิดเล่นมุกอะไรครับตามไม่ทันขอไปตามไม่ทันครับบาวสวิตคือวัวนมพันหนึ่งถูกไหมครับหมอถูกต้องครับที่มีสีน้ำตาลถูกต้องก็จะเป็นพ่อพันธุ์สีน้ำตาลนะครับที่เด่นในเรื่องของด้านองค์ประกอบน้ำนมเด่นในเรื่องของด้านองค์ประกอบอย่างเช่นไขมันนมหรือว่าในส่วนของโปรตีนน้ำนมโปรตีนในน้ำนมสำหรับฟาร์มไหนที่ทำผลิตภัณฑ์ไม่ว่าจะเป็นโยเกิร์ตหรือว่าชีสเรียกได้ว่าวัวสีน้ำตาลไม่ว่าจะเป็นบาสวิตหรือเจอร์ซี่เนี่ยตอบโจทย์ตอบโจทย์ใช่ไหมตอบโจทย์ตรงนี้ครับที่เรานำมาจำหน่ายในงานก็จะมีพ่อพันธุ์บาสวิตที่มีชื่อว่า stand out จำหน่ายในราคา180 บาทและในส่วนของเจอร์ซี่นะครับก็จะมี2ตัวก็ชื่อแมกเนตกับไฟสตาร์ก็นำมาจำหน่ายในราคา180 บาทเช่นเดียวกันแมกเนตกับ5ดาว5 star นั่น5 star ไม่ใช่ใช่ไหมไม่ใช่5ครับก็เหมือนกันนะครับสำหรับโปรโมชั่นซื้อ100หลอดแถม20หลอดในงานนะครับซื้อ200แถมไปเลย50หลอดเหมือนเดิมและ400หลอดแถมไปอีก150หลอดนะครับจุใจกันไปเลยครับจุใจกันไปเลยครับสำหรับงานนี้นะครับสำหรับหมอผสมเทียมหรือพี่น้องเกษตรกรที่ผสมเทียมเองภายในฟาร์มนะครับหรือว่าถ้าเราอยู่ในพื้นที่และมีฟาร์มใกล้เคียงเราก็รวมๆกันมาก็ได้ครับเพื่อที่จะได้โปรโมชั่นราคาพิเศษภายในงานรวมๆกันมาต่อรองรวมๆกันมาให้ได้แบบเงื่อนไขตามที่เราตั้งไว้นะครับซึ่งผมคิดว่าคุ้มมากเลยนะยิ่งซื้อเยอะยิ่งคุ้มครับยิ่งซื้อยิ่งคุ้มจ่ายเงิน180กับการแลกกับพันธุกรรมดีๆนะครับพันธุกรรมระดับโลกที่จะเป็นลูกที่เกิดในฟาร์มของเราในปีหน้าและเราจะได้รีดนมจากตัวเขาเองนะครับจากพันธุกรรมที่ดีๆจาก CT ที่เรานำเข้ามาให้กับเกษตรกรเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะครับว่าพ่อพันธุ์ในหมวดราคาย่อมเยาเนี่ยมีตัวไหนที่น่าสนใจบ้างเดี๋ยวหมอเพชรแนะนำเป็นแต่ละตัวเหมือนเดิมครับผมโอเคตัวแรกนะครับมีชื่อว่าลามไลท์พีลามไลท์พีตัวพีนี่คืออะไรครับหมอหลายคนอาจจะสงสัยตัวพีที่ห้อยท้ายคืออะไรพีที่ห้อยท้ายหมายถึงว่าพ่อพันธุ์ตัวดังกล่าวเนี่ยมีในลักษณะของโพยีนโพยีนคืออะไรโพยีนคือมีความสามารถในการส่งต่อลักษณะโคนมไม่มีเขาอย่างเวลาเราลงไม่มีเขาถ้าผมมีเขาผมต้องรู้สึกยังไง ไม่ใช่ละโคนมไม่มีเขาคือปกติวัวออกมาเขาจะมีเขาถูกไหมครับใช่ครับบางครั้งเวลาเราอยู่ที่ฟาร์มใช่ไหมครับเราทำงานเราทำงานเราเลี้ยงวัวขึ้นมาเราไม่ได้สูญเขาครับเวลาเราทำงานเราอาจจะเกิดอาการบาดเจ็บจากการทะลายจากเขาใช่ครับจากการหยอกล้อของโคนะที่เอาหัวมาดุนดุนเรานะถ้ามีเขาก็จะเกิดหนึ่งคืออาการบาดเจ็บอาการบาดเจ็บได้นะครับแล้วตัวลามไลท์พีคือโปรยีนนี่คือลูกสามารถที่จะส่งต่อลูกก็คือลูกเขาอาจจะมีโอกาสเกิดขึ้น
ที่ไม่มีเขาโดยที่ไม่มีเขาไม่มีเขาเราก็จะไม่ต้องคือหนึ่งไม่ต้องศูนย์เขาไม่ต้องแต้มน้ำยาถูกไหมถูกต้องโอเคต่อไปครับหมอค่าพันธุกรรมในส่วนของตัวรามไลท์พีเองเนี่ยเขาก็ได้ค่าการันตีในส่วนของโพเจนี่โพเวนก็คือเป็นพ่อพันธุ์ที่นิยมที่มีความนิยมใช้งานนะครับแล้วก็มีลูกที่มีการเก็บบันทึกผลพิสูจน์ในตลาดค่อนข้างเยอะนะครับโดยสังเกตได้จากค่าดอเตอร์ต่อเฮิร์ตนะครับซึ่งตัวนี้เองเนี่ยมีลูกที่ให้ผลผลิตแล้วเกือบ763ตัวจากทั้งหมด153ฝูงและในส่วนของค่า TPI ของตัวนี้นะครับก็เรียกได้ว่าอยู่ในเกณฑ์ที่สูง TPI คือค่าดัชนีประสิทธิภาพในภาพรวมสูงถึง 2,773 เลยทีเดียวนะครับอีกค่านึงที่น่าสนใจสำหรับตัวนี้นะครับก็คือประสิทธิภาพการใช้อาหารประสิทธิภาพการใช้อาหารโดยดูได้จากตัว feed efficiency dollar กับค่า feed safe นะครับโดยค่าแรกที่ได้กล่าวถึงไป feed efficiency dollar เนี่ยสูงถึง240และในส่วนของค่า feed safe สูงถึง175คือในลูกสาวเขาเนี่ยเขาสามารถที่จะกินอาหารคำหนึ่งแล้วสามารถเปลี่ยนเป็นนมได้เยอะถูกไหมใช่ครับกินน้อยแต่ได้เยอะครับกินน้อยแต่ได้นมเยอะก็เรียกได้ว่าเป็นการประหยัดอาหารและได้ปริมาณน้ำนมตอบแทนกลับคืนมาค่อนข้างเยอะเรียกว่าคุ้มค่าคุ้มค่าเดี๋ยวเรามาดูกันในส่วนของด้านโครงสร้างของตัวรามไลท์พีกันนะครับมาดูซิว่าเขามีลักษณะยังไงในส่วนของพ่อพันธุ์รามไลท์พีเองก็เป็นวัวที่มีโครงสร้างไม่ใหญ่มากนะครับอยู่ในลักษณะโครงสร้างที่ตัวขนาดปานกลางและมีเต้านมที่กระชับฐานเต้ากว้างและสูงนะครับเรียกได้ว่าฐานเต้ากว้างและสูงฟาร์มไหนที่อยากได้วัวที่มีประสิทธิภาพการเปลี่ยนอาหารเป็นน้ำนมปริมาณน้ำนมดีและมีโครงสร้างเต้านมที่ดีรามไลท์พีสำหรับฟาร์มไหนที่สังเกตวัวตัวเองนะที่บ้านนะถ้าเกิดว่าทำไมมันเต้าย่อนจังเลยทำไมฐานเต้ามันไม่กระชับอะไรอย่างเงี้ยตัวนี้เป็นอีกหนึ่งตัวที่ตอบโจทย์ในเรื่องของการปรับฐานเต้านะครับเนาะแล้วก็ที่สำคัญเลยคือตัวในลูกสาวเขาเองอ่ะเขาสามารถที่จะกินอาหารเท่ากันอ่ะกินอาหารแล้วก็เปลี่ยนเป็นน้ำนมได้เยอะได้มากกว่าตัวพ่อพันธุ์ได้มากกว่าตัวอื่นเรียกได้ว่าประหยัดอาหารและประหยัดต้นทุนประหยัดอาหารโอเคตัวต่อไปครับหมอตัวถัดไปนะครับตัวถัดไปตัวถัดไปที่น่าสนใจชื่อว่า honestlyHonestly ตัวนี้พิเศษตรงที่ว่ามีในส่วนของเบต้าเคซีนหรือว่าชนิดโปรตีนในน้ำนมเป็นแบบ A2 A2 ด้วยเบต้าเคซีนคือเดี๋ยวให้หมอชัยอธิบายเพิ่มเติมในเรื่องของปริมาณตัวเบต้าเคซีนในน้ำนมอะครับก็มันจะมีตัวงานวิจัยออกมาว่าก็คือจะเหมาะสมนะครับกับผู้ที่มีภาวะไวต่อน้ำนมนะครับก็คือหรือว่าแพ้นมนะครับซึ่งตัวนี้ก็คือจะช่วยให้คนที่เหมือนอาจจะมีปัญหากับการดื่มนมแล้วก็ปวดท้องคือดื่มนมแล้วปวดท้องท้องเดือดๆจะเข้าห้องน้ำอย่างเงี้ยก็คือลักษณะนม A2 A2 ที่เรากำลังพูดถึงเนี้ยคือสามารถที่จะดื่มทุกคนที่แพ้หรือว่าดื่มนมแล้วดื่มได้แล้วแบบมีปัญหาเรื่องปวดท้องก็คือนมแบบนมลักษณะนี้คือสามารถช่วยแก้ปัญหากับลูกค้ากลุ่มนี้ได้ถูกไหมเรียกได้ว่าท่านไหนที่เคยแพ้นมมาก่อน ถ้าได้รับประทานในส่วนของนม A2 ก็สามารถรับประทานได้ใช่ครับเพราะว่าซึ่งในท้องตลาดตอนนี้เนี่ยก็จะมีนมลักษณะ A2 A2 เนี่ยค่อยๆออกมาเพิ่มขึ้นเรื่อยๆสำหรับแล้วเดี๋ยวเรามาดูในค่าต่างๆนะครับค่าผลพิสูจน์ทางพันธุกรรมต่างๆในส่วนของตัวพ่อพันธุ์ Honestly นะครับเขาก็จะได้ค่าการันตีในส่วนของ Progeny Proven ก็คือมีผลพิสูจน์ของลูกที่ทำการคลอดออกมาเนี่ยค่อนข้างเยอะเรียกได้ว่าเป็น ค่าความน่าเชื่อถือของข้อมูล ค่อนข้างสูงและจุดเด่นอีกด้านนึงของตัว Honestly ก็คือในส่วนของการเปลี่ยนอาหารเป็นน้ำนมค่อนข้างดีสังเกตได้จากอย่างที่ได้บอกไปครับค่า Feed Efficiency Dollar และค่า Feed Safe ค่อนข้างสูงนะครับค่อนข้างสูงใช่ไหมหมออีกหนึ่งอย่างที่น่าสนใจสำหรับตัว Honestly สังเกตจากค่า Fertility Index นะครับตัว Honestly เนี่ยมีค่า Fertility Index สูงมากครับ 4.1 เลยนะ 4.1 คือค่าการผสมจิตในลูกสาวมันจะตัวเลขตัวนี้นะครับตัวเลขที่มุมทางขวานะครับ 4.1 น่ะยิ่งเยอะยิ่งดีใช่ครับโอเคในส่วนของด้านโครงสร้างของตัว Honestly นะครับ Honestly ก็จะเป็นพ่อพันธุ์ที่นำไปปรับสำหรับฟาร์มที่ไม่ต้องการพ่อวัวเอ้ยไม่ต้องการลูกตัวที่ใหญ่มากครับ Honestly เขาก็จะเป็นวัวที่มีลักษณะโครงสร้างอยู่ในระดับปานกลางมีเต้านมที่กระชับฐานเต้ากว้างและสูงเท่าที่ผมสังเกตมานี่คือเราจะเลือกพ่อพันธุ์ที่แบบให้ลูกเต้านมกระชับแล้วก็ฐานเต้ากว้างและสูงใช่ครับ
พราะว่าจากที่เราลงพื้นที่กันไปเราสังเกตเห็นในส่วนของแม่วัวในยุคก่อนๆเนี่ยถ้าให้นมไปสัก3หรือ4ท้องเนี่ยเต้านมเขาจะเริ่มหย่อนยานบางฟาร์มนี่ติดพื้นเลยติดพื้นแล้วถามว่าลักษณะเต้านมแบบนั้นเนี่ยมันส่งผลอะไรมันส่งผลทำให้เกิดปัญหาทั้งในส่วนของอาการบาดเจ็บไม่ว่าจะเป็นแผลตามเต้านมหรือบางครั้งทำให้เกิดปัญหาเต้านมอักเสบตามมาซึ่งเป็นสิ่งที่เราไม่อยากเจอไม่อยากพบเจอในฟาร์มวัวและสำหรับคนรีดนมนี่เองก็แบบสวมเครื่องรีดยากอ่ะใช่ไหมก็เป็นปัญหาภายในฟาร์มนะเพราะฉะนั้นการจัดการหรือว่าการปรับปรุงพันธุกรรมในเรื่องของเต้านมเนี่ยเราถึงให้ความสำคัญมาเป็นอันดับแรกๆนะครับเดี๋ยวตัวต่อไปในส่วนถัดมาเราก็จะเข้ามาในสู่เข้ามาสู่ในส่วนของน้ำเชื้อในน้ำเชื้อร้อยน้ำเชื้อในจากฟาร์มวิจัยโคนมปักธงชัยต้องบอกก่อนว่าฟาร์มวิจัยโคนมปักธงชัยของเรามีมานานมากพัฒนาสายพันธุ์มานาน30กว่าปีได้อะใช่ครับแล้วก็น้ำเชื้อในเนี่ยก็คือเป็นน้ำเชื้อพันธุ์แท้นะครับแจ้งคุณผู้ชมผู้ฟังนิดนึงนะครับว่าเรามีน้ำเชื้อในพันธุ์แท้นะครับที่เกิดที่ประเทศไทยและนำมารีดน้ำเชื้อแล้วก็นำมาจำหน่ายราคาเกษตรกรราคาย่อมเยาให้กับหมอผสมเทียมนะครับที่อยากได้พันธุกรรมดีๆนะครับราคาย่อมเยาลงมานิดนึงอะไรอย่างนี้ซึ่งในส่วนของพ่อพันธุ์จากฟาร์มวิจัยโคนมปักธงชัยที่เรานำมาจำหน่ายในงานเนี่ยมีด้วยกันทั้งหมด3ตัว3ตัวตัวแรกมีชื่อว่าบูไดมอนด์บูไดมอนด์แน่ชื่อแบบเท่อะบูไดมอนด์ตัวต่อไปโกลเด้นจีนโกลเด้นจีนนะฮะและตัวสุดท้ายพ่อพันธุ์ใหม่ล่าสุดของฟาร์มวิจัยโคนมปักธงชัยนะครับมีชื่อว่าเฮตเทโรสลิกสลิกสลิกยีนนี่คุ้นๆนะครับมันจะมีคำว่าสลิก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 คืออะไรเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าสลิกสลิกเนี่ยมันคืออะไรสลิกสลิกคืออะไรนะครับเดี๋ยวแปะไว้นะครับคุณผู้ชมที่อยากหาคำตอบกับเราเดี๋ยวเราจะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของพ่อพันธุ์จากฟาร์มวิจัยโคนมปักธงชัยนะครับที่เรามานำเสนอในวันนี้ก็จะชื่อเฮตเทโรสลิกหลายคนอาจจะสงสัยว่าสลิกยีนคืออะไรสลิกยีนก็คือในส่วนของเป็นยีนทนร้อนที่จะทำให้ลูกโคเนี่ยมีลักษณะภายนอกเนี่ยมีลักษณะที่ขนสั้นลงความสามารถในการระบายความร้อนดีขึ้นสั้นลงใช่ไหมคือปกติลูกวัวที่มันที่เขาออกมาเขาจะขนยะเขาจะมีขนขนที่ยาวแล้วทำให้การระบายความร้อนเนี่ยมันอาจจะไม่ดีเท่าที่ควรอันนี้พอมาอยู่ในสภาพแวดล้อมของเมืองไทยเราอ่ะที่เป็นเขตร้อนชื้นอ่ะก็ทำให้เขาเหมือนกับอาจจะมีอาการหอบมีการอะไรอย่างนี้แต่ว่าในน้ำเชื้อพ่อพันธุ์ตัวนี้คือเฮตเทโรสลิกก็คือลูกเขามีโอกาสที่จะออกมาเป็นออกมาลูกที่มีลักษณะขนสั้นระบายอากาศได้ดีขึ้นคือถ้าขนสั้นแล้วเข้าทนร้อนน่ะการจัดการตั้งแต่การเลี้ยงลูกวัวโครุ่นโคสาวไปจนถึงการผสมติดกันเป็นแม่โครีดนมมันก็จะรู้สึกว่ามันง่ายขึ้นอะไรอย่างนี้ถูกไหมหมอใช่ครับอย่างบ้านเราเนี่ยถ้าเรามองในภาพรวมนะครับฤดูที่จะเกิดปัญหามากที่สุดคือฤดูร้อนพอวัวร้อนวัวก็จะเกิดความเครียดที่เกิดขึ้นจากความร้อนนะครับส่งผลให้การกินได้ของเขาเนี่ยลดลงครับหมอครับลดลงแล้วส่งผลอะไรตามมาก็คือในส่วนของปริมาณทั้งปริมาณผลผลิตทั้งประสิทธิภาพระบบสืบพันธุ์ก็จะมีปัญหาตามมาแต่การที่เราปรับปรุงพันธุ์ให้เขามีความสามารถในส่วนของการระบายความร้อนได้ดีขึ้นเนี่ยก็จะช่วยให้ในส่วนของความเครียดที่เกิดขึ้นจากความร้อนลดลงนะลดลงปุ๊บการกินได้ก็จะกลับมาดีขึ้นประสิทธิภาพผลผลิตในภาพรวมก็จะดีตามมาก็จะดีขึ้นใช่ครับถ้าเกิดท่านไหนสนใจข้อมูลเกี่ยวกับสลิกยีนหรือว่ายีนขนสั้นทนร้อนครับสามารถย้อนกลับไปชมรายการฟาร์มท็อคตอนเก่าๆของเราได้เราเคยพูดถึงเรื่องสลิกยีนไว้แล้วนะครับอ๋อเราเคยพูดถึงนะครับสำหรับท่านที่ย้อนกลับไปดูได้ในทุกๆช่องทางครับ FacebookYouTube ในไลน์อะไรอย่างงี้เรามีพูดถึงไว้แล้วนะครับสลิกจีนนะครับครับแล้วก็เมื่อสักครู่นะครับตัวน้ำเชื้อในนะครับจากฟาร์มโคนมปักธงชัยนะครับเราจำหน่ายในราคาหลอดละ120บาทถูกต้องก็มีโปรโมชั่นยิ่งซื้อเยอะนะครับวันนี้ราคาประกาศ120บาทเท่านั้นเองครับคุณผู้ชมครับ120บาทถ้าซื้อ100หลอด100หลอดขึ้นไปลดเหลือลดเท่าไหร่ครับทางบูธครับซื้อ100หลอดซื้อ100หลอดลดเหลืออ้าวลืม120บาทซื้อ100หลอดทําไมลดเหลือ100ราคาขายปีก120บาทซื้อ100หลอดลดเหลือ100บาทลดเหลือ100บาทแหมลูกคู่เราถ้าซื้อ200หลอดลดเหลือ90บาทนะครับ
ถ้าซื้อ400หลอดนะครับถ้าซื้อ400หลอดขึ้นไปลดเหลือลด80บาทยิ่งซื้อเยอะยิ่งลดเยอะยิ่งแถมเยอะนะครับเมื่อสักครู่เกิดการช็อตนิดนึงครับพอดีว่าทางบูธเราคนเข้ามาดูกันล้นหลามเลยครับอินเทอร์เน็ตเราอาจจะดีเลย์ไปนิดนึงนะฮะครับผมเมื่อกี้เสียงไหมครับโอเคราคาประกาศ120บาทนะคุณผู้ชมครับแล้วก็ถ้าซื้อ100หลอดขึ้นไปเนี่ยลดเหลือแค่หลอดละ100200หลอดขึ้นไปลดเหลือหลอดละ90ครับผมนะครับแล้วก็300หลอดขึ้นไปนะครับลดเหลือหลอดละ80บาทเออ80บาทเองนะครับ80บาทเองกับการที่จะเอาพันธุกรรมดีๆนะครับเหมือนเดิมที่บิ๊ดเคยบอกนะครับการเอาพันธุกรรมดีๆไปใช้ในฟาร์มเพื่อให้ได้ลูกสาวแล้วก็ให้ได้ผลผลิตเออไม่ใช่ผลผลิตน้ำนมที่ดีนะครับแค่จ่ายตังค์แค่80บาทเองนะครับเออเรามีให้เลือกตั้งแต่ราคา 1,000 นะหมอเนาะใช่1,000 100 200 100กว่าบาท180 170จนถึงหลัก100ถึงหลักพัน80บาทเออหลัก10ก็ยังมีเป็นไงบอกแล้วเจอบีเนี่ยมีอะไรดีๆมาฝากทุกท่านแน่นอนนะครับครับแล้วก็อยากจะให้ทางน้องบีครับย้ำเงื่อนไขการสั่งซื้อให้กับท่านผู้ชมเงื่อนไขการสั่งซื้อง่ายนิดเดียวครับคุณผู้ชมครับซื้อน้ำเชื้อรวมเพศนะครับ100หลอดขึ้นไปแค่นั้นเองนะครับซื้อน้ำเชื้อคัดเพศนะครับคัดเพศเมียที่ 94% นะครับมีโอกาสเกิดเพศเมีย 94% น่ะแค่10หลอดแค่นั้นเองนะครับขั้นต่ำนะครับ10หลอดขึ้นไปนะครับแล้วก็ในส่วนของลูกค้าที่ซื้อก็เป็นลูกค้าขอให้นำถังอยากให้มาเยี่ยมชมบูธของเราด้วยก็คือเราอยากให้ท่านมารับน้ำเชื้อที่ภายในงานการนำกลับไปที่ฟาร์มของท่านได้เลยครับก็อย่างที่คุณรีเบคก้าได้บอกไปนะครับพันธุกรรมก็เป็นปัจจัยต้นน้ำที่จะทำให้ในส่วนของประสิทธิภาพผลผลิตของฟาร์มดีขึ้นดีขึ้นครับเรียกได้ว่าฟาร์มเกษตรกรต้องได้ใช้น้ำเชื้อ4พี่ฟาร์มเกษตรกรต้องได้ใช้น้ำเชื้อ4พี่ขอบคุณครับจริงๆแล้วเราก็จัดงานมาแล้ว3วันนะครับเดี๋ยวเราไปสอบถามกันดีกว่าว่าน้ำเชื้อตัวไหนของเราที่ขายดีกันบ้างนะครับขายดิบขายดีขายสุกขายสามวันอ๋อสควีทขายดีนะครับสควีทขายดีนะครับไทมี่อ๋อไทมี่ขายดีนะครับออนเนสซี่ออนเนสซี่ก็ขายดีเช่นเดียวกันเออเดี๋ยวอันนี้คือทุกตัวแล้วไหมหมอยังครับ ที่มาจำหน่ายภายในงานวันนี้เรามีมากกว่า30ตัวให้เลือกสรรแต่ใครยังเลือกสรรไม่ได้สามารถมาเยี่ยมชมที่บูธ CP ได้นะครับมีพนักงานและน้องๆแนะนำนะครับเออมีตัวไหนใกล้หมดแล้วบ้างครับคอเนลโอ้คอเนลใกล้หมดแล้วคอเนลนี่เราคุยกันไปว่าลูกเขามีผลพิสูจน์ลูกนี่คือประมาณ 30,000 กว่าตัวใช่ไหมถูกต้องครับจะไม่ผิดเห็นไหมเพราะงั้นหมอผสมเทียมที่หรือว่าฟาร์มใหญ่ๆนะครับที่มาก่อนก็จะได้เลือกก่อนเออเลือกตัวที่แบบมีลูกสาวประมาณ 30,000 ตัวมีฝูงประมาณสัก 7-800 ฝูงอะไรอย่างงี้เออค่าความค่าเขาเรียกค่าความอะไรนะค่าความน่าเชื่อถือค่าความน่าเชื่อถือค่าความน่าเชื่อถือเชื่อถือครับเชื่อถือติดภาษาสำเนียงอีสานนิดนึงนะฮะแล้วก็อย่าลืมนะครับการที่เข้ามาซื้อน้ำเชื้อโคซีพีนะครับเราอย่างที่น้องโฟมได้แจ้งไปนะครับว่าซื้อวันนี้มีแต้มให้ด้วยนะครับในเขตของมวกเหล็กปากช่องนะครับลูกค้าที่มวกเขตมวกเหล็กปากช่องนะครับแล้วก็แต้มก็ไปสามารถไปแลกของรางวัลต่างๆได้มากมายมากกว่า 1,700 รายการนะครับพี่หมอชัยครับใช่ครับ 1,700 รายการรางวัลใหญ่ของเราก็คือทองคำทองรูปพรรณนะครับครับผมแล้วก็สุดท้ายนี้ครับต้องขอขอบคุณน้องบีนะครับที่มาร่วมรายการเราในช่วงแฟลชเซลล์ซูเปอร์ดีลครับขอบคุณทุกคนมากครับไปเจอกันใหม่นะครับครับแล้วก็ขอย้ำอีกครั้งนะครับว่าถ้าเกิดว่าท่านไหนเนี่ยรับชมเมื่อกี้ฟังไม่ทันนะครับหรือว่าอยากจะรับชมย้อนหลังสามารถรับชมได้ย้อนหลังผ่านทาง4ช่องทางหลักของเราก็คือทาง Facebook CPF Feed นะครับ Facebook อาหารโค CPF นะครับทาง LINE @LINE @CPF Feed นะครับแล้วก็ LINE @CPF Feed Online ทางเว็บไซต์www.cpffeedsolution ครับแล้วก็ YouTube นะครับ CPF Feed Solution นะครับแล้วก็อย่าลืมให้ทุกท่านครับกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe กับทักในทุกช่องทางของเรานะครับแล้วก็ถ้าเกิดเรามีเรื่องที่น่าสนใจเนี่ยเราจะมานำมาคุยให้ฟังนะครับในรายการฟาร์มทอล์กันในเอพิโซดถัดไปครับครับแล้วก็ในสำหรับวันนี้นะครับต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ร่วมจัดรายการไปกับเรานะครับรวมถึงทุกท่านที่ช่วยกันคอมเมนต์นะครับกดไลค์กดแชร์มาในวันนี้นะครับแล้วก็
ในโอกาสหน้านะครับพบกับเรา2คนอีกครั้งแล้วก็อย่าลืมทุกท่านนะครับอย่าลืมมาร่วมงานมาเดินมาชมบูธนะครับบูธ CP ของเราที่งานเทศกาลขนมแห่งชาติจัดขึ้นที่อสค.มวกเหล็กจังหวัดสระบุรีนะครับก็ตั้งแต่วันนี้นะครับไปจนถึงวันที่14มกราคมครับใช่แล้วครับก็เรียนเชิญมาที่ในส่วนของบูธของทาง CPF นะครับก็จะมีในส่วนของของที่ระลึกติดไม้ติดมือกลับบ้านไปเรียกได้ว่ามาเยี่ยมชมที่บูธ CP เนี่ยไม่ได้มือเปล่ากลับบ้านแน่นอนไม่ได้กลับบ้านมือเปล่านะครับครับวันนี้ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับThank you.